รถเสียเหรอคะพี่ไม่ได้เสียครับแค่น้ำมันหมดเฉยๆครับผมไม่มีเงินเลยครับผมตกงานหางานทำแต่เช้าแล้วยังไม่ได้งานทำเลยครับผมว่าจะขี่รถกลับบ้านที่นครปฐมครับนครปฐมเลยเหรอคะพี่มันไกลมากเลยนะเอางี้ไหมคะเดี๋ยวพี่รอตรงนี้เดี๋ยวหนูว่าไปซื้อน้ำมันมาให้พี่เองจะต้องไปซื้อหรอกพี่น้ำมันเพิ่งเติมไปเมื่อกี้เองหมดไวจังเจนพี่ทำธุระเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วเหรอครับขอบใจมากเลยนะเจนที่ขับรถมาให้พี่ไม่งั้นอ่ะพี่ต้องเรียกแท็กซี่มาแน่เลยไม่เป็นไรครับพี่เดือนช่วงนี้ผมว่างพี่เดือนเรียกใช้ผมได้ตลอดเลยเรียกใช้บ่อยพี่ก็เกรงใจไม่เป็นไรครับพี่เดือนแค่พี่เดือนเลี้ยงของอร่อยๆผมก็พอแล้ววันนี้อยากกินอะไรเลือกเลยว่าจะกินร้านไหนผมอยากกินส้มตำแซ่บๆอ่ะครับพี่เดือนเราไปหาร้านใกล้แถวนี้กันไหมได้สิเจนไปไปครับเจนครับคนนั้นรถเขาเสียหรือเปล่าพี่ว่าจอดดูหน่อยไหมเผื่อจะช่วยอะไรเขาได้สงสัยจะรถเสียแหละครับพี่เดือนเดี๋ยวผมลงไปดูให้ดีกว่าครับพี่ครับรถเสียแล้วครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้ไหมรถไม่ได้เสียแต่น้ำมันมันหมดอะครับน้ำมันหมดเองเหรอครับพี่น้ำมันหมดปั๊มก็อยู่ใกล้ๆทำไมไม่เติมเข็นมาทำไมคือผมไม่มีเงินเลยครับผมตกงานผมออกมาหางานทั้งแต่เช้าแล้วครับยังไม่ได้งานเลยครับตอนนี้เงินก็หมดผมเลยไม่ได้เติมน้ำมันครับผมว่าจะเข็นไปเรื่อยกลับบ้านที่นครปฐมครับอะไรเข็นกลับนครปฐมเลยเหรอมันไกลมากเลยนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับผมไม่มีเงินเติมน้ำมันจริงครับเดี๋ยวพี่รอผมตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปซื้อน้ำมันมาเติมให้ป้าเจนปั๊มน้ำมันอ่ะอยู่ตรงนี้เองจริงเหรอครับขอบคุณมากๆเลยนะครับรอตรงนี้ก่อนนะได้ครับนี่ครับพี่น้ำมันขอบคุณครับน้ำมันแค่เนี้ยฉันว่าน่าจะไม่ถึงนครปฐมอ่ะนี่ฉันให้ตังค์ไว้เติมระหว่างทางนะขอบคุณมากครับสู้ๆนะครับพี่ขอให้ได้งานไวๆนะครับไปเจนพี่หิวข้าวแล้วมีคนที่แย่กว่าเราอีกอ่ะทำไมเศรษฐกิจมันแย่จังคนตกงานเยอะๆเจนมีคนลำบากกว่าเราเยอะพี่จริงเจนไปเถอะพี่เดือนส้มตำร้านนี้ก็แซ่บดีเนาะพี่เดือนไปซื้ออย่างเดียวไม่มีที่จอดรถใช่เรานะจอดรถไกลไกลร้อนก็ร้อนเนี่ยรถเสียเหรอคะพี่ไม่ได้เสียครับแค่น้ำมันหมดเฉยๆครับผมไม่มีเงินเลยครับผมตกงานหางานทำแต่เช้าแล้วยังไม่ได้งานทำเลยครับผมว่าจะขี่รถกลับบ้านที่นครปฐมครับนครปฐมเลยเหรอคะพี่มันไกลมากเลยนะเอางี้ไหมคะเดี๋ยวพี่รอตรงนี้เดี๋ยวหนูว่าไปซื้อน้ำมันมาให้พี่เองจะต้องไปซื้อหรอกพี่น้ำมันเพิ่งเติมไปเมื่อกี้เองหมดไวจังไปยังไม่ถึงไหนเลยมึงมาได้ไงเนี่ยรู้ว่าไปแล้วเนี่ยทำไมมาเดินแบบนี้อีกหมายความว่าไงนั่นน่ะสิผมกำลังจะกลับแล้วครับผมแค่แวะซื้อของครับซื้อของอะไรเห็นเข็นรถมาตั้งไกลเนี่ยก็เลยเดินมาถามเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างคงเป็นพวกมิจฉาชีพแล้วแหละเมื่อกี้ผมเติมน้ำมันให้ไปแล้วไปไหนหมดแล้วล่ะนั่นไงน้ำมันอยู่ใต้เบาะทำไมไม่เติมอ่ะจริงด้วยมีน้ำมันอยู่ใต้เบาะเนี่ยมาเดินหลอกให้คนอื่นเติมน้ำมันให้โอ้เอ้ยพี่หลอกกันเหรอเนี่ยเราก็หลงเชื่อไม่น่ามาเจอคนแบบนี้เลยแย่จริงเลยอย่างนี้เราจะเอาไงดีพี่เดือนเรียกตำรวจเลยไหมครับพี่ก็ว่างั้นแหละผมคืนเงินให้ปล่อยผมไปเถอะครับอย่าแจ้งตำรวจเลยผมจะไม่ทำอีกแล้วผมคิดแล้วครับอย่าให้เจออีกนะครั้งหน้าให้ปล่อยไว้แน่ครับครับครับเจอแบบนี้ไม่อยากช่วยใครเลยอ่ะเจนเหมือนเราโง่เลยอ่ะนี่ครับพี่เดือนเราไม่ได้โง่หรอกครับพี่เดือนเขาอ่ะตั้งใจมาหลอกเรายังมีคนลำบากจริงอีกเยอะนะจะช่วยคนก็ต้องมาระวังอีก
ปเจนกลับเถอะครับ